بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาเรียนศาสนากันทุกท่านพี่น้องครับเรื่องของอิสลามเริ่มต้นที่หัวใจคือความเชื่อที่ออกมาจากหัวใจอัลลอฮฺผู้ใดที่อัลลอฮฺประสงค์ให้เกิดความดีงามกับบุคคลนั้นอัลลอฮ์จะให้หัวใจของเขาเนี่ยเบิกบานยัชเราะฮ์ซัดรดินอิสลามอัลลอฮ์จะให้หัวใจของเขาเนี่ยเบิกบานด้วยกับอิสลามแต่ถ้าเกิดบุคคลใดที่อัลลอฮ์ไม่ประสงค์บุคคลนั้นจะมีหัวใจที่รู้สึกอึดอัดเวลาเขาได้ยินหลักธรรมคำสอนของอิสลามมีบางคนนะเอาของดีไปให้แต่ก็บอกว่าอย่าเลยรู้สึกว่ามันไม่เข้ากับตัวเองแสดงว่าบุคคลนี้เป็นบุคคลที่ปิดกั้นตัวเขาเองจากอิสลามไม่ใช่อิสลามไปไม่ถึงเขาแต่เขาต่างหากที่ไปไม่ถึงก็คือปิดกั้นอิสลามจากหัวใจดังนั้นในศาสนาอิสลามของเราเนี่ยลาอิกรอฮาฟิดดีนไม่มีการบังคับวันก่อนมีข่าวมุอัลลัฟที่ไปบังคับลูกก็เป็นข่าวออกมาซึ่งเด็กเนี่ยคือผ้าขาวอย่างที่บอกไว้แล้วหน้าที่ของพ่อแม่ก็คือทำการสอนการเตือนและก็การลงโทษก็น่าจะเป็นเรื่องที่ไม่ผิดปกตินะพ่อแม่ตีลูกเนี่ยไม่ผิดปกติครูตีนักเรียนก็ไม่ผิดปกติแต่ณปัจจุบันนี้ด้วยกับกระแสสังคมที่เป็นเสรีภาพจนกระทั่งเกินขอบเขตเนี่ยกลายเป็นว่าครูตีนักเรียนก็เป็นเรื่องผิดพ่อแม่ตีเด็กตีลูกก็อาจจะผิดแต่ครั้งนี้ในอิสลามสอนเนี่ยตีเนี่ยให้ตีโดยการสั่งสอนไม่ได้ตีเอามันตีให้ทรมานตีแบบป่าเถื่อนไม่ใช่แต่ถ้าเกิดสมมุติพ่อแม่ตีลูกแบบป่าเถื่อนอันนี้ก็ผิดหลักการศาสนานะเพราะว่าทำเกินกว่าเหตุแต่กำลังจะนำเรียนกับพี่น้องว่าถ้าเราเป็นมุอัลลัฟที่มารับศาสนาเนี่ยลูกของเราอาจจะไม่ได้มาด้วยแม่เราอาจจะไม่ได้มาด้วยพ่อแม่เราไม่ได้มาด้วยเนี่ยนั่นก็คือว่าเราก็ต้องทำใจว่าเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปให้ฮิดายะห์ให้ทางนำกับใครแต่เราทำหน้าที่ในการแนะนำแล้วก็บอกเข้าใจนะแต่ถ้าอัลลอฮ์ให้นะง่ายนิดเดียวแป๊บเดียวบางคนเปลี่ยนนิดเดียวกลายเป็นมุสลิมเลยแต่ถ้าบางคนที่หัวใจยังมืดบอดอยู่ทำยังไงมันก็ไม่มานะอันนี้เป็นการบอกกับพี่น้องก่อนว่าลูกเราก็เหมือนกันถ้าเราสามารถสั่งให้ลูกเราเป็นลูกจีซอนแลกกันได้ทุกคนก็แจ๋วสิฉันก็สั่งด้วยแต่เราก็ทำหน้าที่ผมก็ไม่แน่เหมือนกันว่าลูกเราเนี่ยจะออกทางไหนแต่ด้วยกับความมุ่งมั่นและพยายามและการขอดุอาเนี่ยอินชาอัลลอฮ์ประสบความสำเร็จนะทำซะบับด้วยก็คือพยายามอบรมสั่งสอนแล้วก็ตะวักกัลมอบหมายต่ออัลลอฮ์ด้วยคราวนี้อิสลามเริ่มที่หัวใจเมื่อศรัทธาแล้วก็นำสู่การกล่าวคำปฏิญาณตนซึ่งเมื่อกี้อาจารย์ได้สอนเรื่องของคำปฏิญาณตนแล้วเวลาปฏิญาณตนเนี่ยปฏิญาณตนด้วยกับอะไรจ๊ะพูดด้วยกับอะไรเราพูดด้วยกับอะไรจ๊ะปากไงพูดด้วยกับปากพูดด้วยกับมือนี่ไงพูดไม่ได้พูดต้องใช้กับปากไงปากเป็นอวัยวะที่ใช้ในการพูดในการสื่อสารแต่ว่าไม่ใช่แค่ปากอย่างเดียวที่สื่อสารได้นอกจากปากอย่างอื่นสื่อสารได้ไหมได้หน้าตายังสื่อสารได้เลยเวลาเขาบอกว่าเวลาคุณกินรสชาติเปรี้ยวหน้าก็จะออกเป รี้ยวเลยลองกินมะนาวแล้วทำหน้าหวานดิทำไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นปฏิกิริยาที่แสดงออกจากรสชาติบนหน้าของเราเห็นไหมหรือความทุกข์ที่อยู่บนใบหน้ามุบัซซะละหมายถึงหน้าตามันหมดอะไรตายอยากถ้าเป็นต้นไม้ก็เหี่ยวเฉาไปหมดแล้วไม่ได้ปุ๋ยเลยมันก็แสดงออกมาที่ใบหน้าก็ได้แต่ว่าคำพูดเนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นการสื่อสารโดยตรงถูกปะสื่อสารโดยใบหน้าเนี่ยบางทีไม่สังเกตก็ไม่รู้หรอกเข้ามาบ้านเนี่ยเมียงอนขอโทษทีไม่รู้ไม่มีเครื่องอ่านไม่มีแผ่นการ์ดอ่านงอนเรื่องอะไรก็ไม่รู้พูดสิบอกมาไม่พอใจเรื่องอะไรผู้ชายเป็นแบบนี้แหละนั้นพูดตรงๆเนี่ยเป็นการสื่อสารแต่เราก็ต้องสังเกตคราวนี้ต่อมาพี่น้องผมกำลังจะโยงเข้าเรื่องอิบาดะห์ที่เกี่ยวกับเรื่องของลิ้นปากของเราใช้การกินด้วยนะเรากินได้ทางปากนอกจากทางปากกินทางอื่นได้อีกไหมได้ในทางจมูกไงเวลาป่วยเดี๋ยวเขาจะกินให้กินทางจมูก ใส่สายเข้าจมูกนี่แต่นี่ไม่ใช่กินปกตินะฮัจญะห์อย่าไปกินนะกินทางปากนั่นแหละดีแล้วหายใจทางปากก็ได้แต่ไม่ได้กินหายใจทางจมูกได้กินอวัยวะที่อัลลอฮ์สร้างมาบางครั้งก็สามารถสลับกันได้เช่นบางครั้งใช้ปากหายใจเนาะหายใจไม่ออกจมูกตันหายใจบางทีกินทางปากไม่ได้กินทางจมูกคราวนี้เราอยากจะให้อวัยวะเนี่ยเป็นอวัยวะที่นำมาซึ่งความดีงามเราก็ต้องใช้ให้มันถูกต้องกับหลักการศาสนาถ้าเราใช้ปากของเราในการทำสิ่งที่เป็นบาปบาปที่รุนแรงที่สุดเลยที่อัลลอฮ์ไม่ให้อภัยเลยถ้าตายไปแล้วรู้ยังการทำอะไรจ๊ะทำชิริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้ปากทำชิริกได้ไหมใช้ปากทำชิริกได้ไหมได้เพราะตกศาสนาเนี่ยไม่จำเป็นต้องการกระทำอย่างเดียวนะปากก็เป็นการทำชิริกได้ก็พูดไงที่ฉันเชือดกุรบันนี่นะฉันไม่ได้ให้อัลลอฮ์อย่างเดียวนะฉันยังให้กับกูโบด้วยนี่ชิริกแล้วนี่คำพูดยกตัวอย่างจ้ะไม่ใช่พูดฉันพูดจริง การยกตัวอย่างไม่ได้เป็นเรื่องผิดเพราะว่าใจเราไปกับเขาไหมไม่ได้ไปนี่ยกตัวอย่างเช่นคำพูดแบบนี้ตัวอย่างแต่ถ้าพูดออกมาอย่างโดยใจเลยแล้วไม่ได้พูดในตัวอย่างอันนี้คำพูดเนี่ยเป็นชิริกต่ออัลลอฮ์นะอันนี้เข้าใจนะปากก็ทำชิริกทำบาปใหญ่ได้บาปที่สองรองลงมาคือการเนรคุณพ่อแม่ใช้ปากได้ไหมได้ดิด่าพ่อด่าแม่ตัวเองทำพูดจาให้เขาเจ็บช้ำน้ำใจนี่ก็ทำบาปด้วยกับปากอีกแล้วเห็นไหมปากอีกแล้วอะไรอีกล่ะเป็นพยานเท็จอันนี้ปากเลยพูดนู่นพูดนี่ให้เขาเปลี่ยนจากขาวเป็นดำเปลี่ยนจากดำให้เป็นขาวใช้ปากดังนั้นพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายปากจึงเป็นอวัยวะที่สามารถกระทำบาปได้เยอะแยะไปหมดต้องระวังนะต่อมาถ้าเราอยากจะล้างบาปเลยคนที่ไม่ได้รับอิสลามก่อนหน้านี้พอจะมารับอิสลามใช้ปากในการกล่าวกะลิมะชะฮาดะห์ล้างบาปทั้งหมดกลายเป็นผ้าขาวก็ใช้ปากคราวนี้ถ้าเกิดสมมติคนคนหนึ่งที่พูดไม่ได้ทำไงอย่างนี้ก็เข้าอิสลามไม่ได้ดิใช้อะไรใช้อิชาเราะห์ใช้เครื่องหมายในการบอกผมก็ไม่รู้ทำยังไงผมไม่เคยสอนคนเป็นใบ้เข้าอิสลามแต่มีคลิปคนใบ้รับอิสลามเขาก็ใช้มือชี้เบสเลยเนี่ยก็ออกมามีเหรอฮะจ๊ะเคยดูอ่ะคราวนี้ต่อมาที่เป็นอิบาดะห์โดยทั่วไปดีที่สุดเลยก็คือใช้ปากของเราในการอ่าน อัลกุรอานเพราะไม่มีคำพูดใดที่จะประเสริฐดีไปกว่าดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาระหว่างฮะดีษกับกุรอานต่างกันยังไงกุรอานเป็นกะลามุลลอฮ์เป็นคำพูดของใครของอัลลอฮ์ส่วนฮะดีษเป็นคำพูดของท่านนบีแต่เป็นการวะฮีอีกทีหนึ่งจากอัลลอฮ์นั่นแหละให้นบีได้พูดเพราะนบีจะไม่พูดตามอารมณ์ของท่านทุกอย่างเป็นวะฮีแต่เป็นคำพูดที่ออกมาจากท่านนบีส่วนกุรอานนี่เป็นคำพูดโดยตรงของอัลลอฮ์เลยและก็มาผ่านปากนบีนั้นนบีจะบอกว่าเนี่ยคือกุรอานข้อแตกต่างของมันระหว่างฮะดิษกับกุรอานก็คือกุรอานสามารถเอามาอ่านในอะไรในละหมาดเอาฮะดิษมาอ่านในละหมาดได้ไหมไม่ได้จะฮะดิษสวยขนาดไหนนะพออ่านฟาติฮะห์จบเอาฮะดิษมาอ่านเลยอันนบีฮุรอยเราะฮ์รอดิยัลลอฮุอันฮุไม่ได้ต้องเป็นกุรอานเท่านั้นกุรอานคือคำพูดที่ดีที่สุดเพราะเป็นดำรัสของอัลลอฮ์นะเป็นดำรัสของอัลลอฮ์กุรอานอัลลอฮ์ให้ผลบุญเป็นรายอักษรละกี่ความดีครับ10ความดีอัลฮัมดุลิลละนบียกตัวอย่างอ่านอาลิฟลามมีมซึ่งเป็นอายะห์หนึ่งในอัลกุรอานนั่นแปลว่าได้30ความดีเพราะมี3อักษรมีอาลิฟมีลามมีมีมพอศอลาวาตนบีขอโทษทีพออ่านกุรอานแล้วหลังจากนั้นเราจะใช้อิบาดะห์อย่างอื่นได้ไหมก็มีเรื่องของการซิกรุลลอฮ์การลำลึกถึงอัลลอฮ์ซึ่งพยายามให้ติดปากนะเวลาที่เราได้คำอะไรเราได้อะไรที่รู้สึกพอใจเป็นเรื่องดีกล่าวคำว่าอะไรอัลฮัมดุลิลลาห์แปลว่ามวลการสรรเสริญทั้งสิ้นเป็นของอัลลอฮ์เวลาเราได้อะไรที่ดีงามอัลฮัมดุลิลลาห์ติดปากเลยเงินเดือนเข้าอัลฮัมดุลิลลาห์ลูกเรียนจบมากลับมาอัลฮัมดุลิลลาห์ขายอาหารหมดไวได้กลับมาบ้านไวอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮ์ทั้งหมดทุกเรื่องให้ขอบคุณอัลลอฮ์แต่ถ้าอยากจะขอบคุณมนุษย์เขาทำดีกับเรายาซากุมุลลอหรือยาซากัลลอหูคอยรอนแปลว่าอะไรแปลว่าขออัลลอฮ์ตอบแทนคุณงามความดีให้แก่ท่านพี่น้องเชื่อไหมว่าผมพิมพ์ยาซากัลลอหูคอยรอนไปในเมสเสจของบางคนที่เป็นมุสลิมเขาถามว่ามันคืออะไรมุสลิมแท้ๆนะพอพิมพ์คำว่ายาซากัลลอฮุคอยรอนเขาถามว่าอาจารย์ส่งดุอาอะไรมาเนี่ยแสดงว่าพื้นฐานเป็นไงน้อยเลยน้อยมากเลยแต่ก็เมื่อก่อนเอาด้วยความรักนะเมื่อย้อนกลับไปเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วเนี่ยยาซากัลลอฮุคอยรอนไม่เป็นที่ใช้กันนะมุสลิมเราเนี่ยขายของก็บอกขอบใจจ้ะขอบคุณนะไอยาซากัลลอฮุคอยรอนเนี่ยมันมายุคหลังนี่แหละแม้กระทั่งแม่ค้าตามตลาดก็ยาซากัลลอฮุคอยรอนได้แล้วก็ยาซากัลลอฮุคอยรอนอัลฮัมดุลิลละห์นี่คือการเรียนรู้ศาสนาและทุกครั้งที่เรากล่าวยาซากัลลอฮุคอยรอนเนี่ยได้บุญหมดเลยนะและเป็นดูอาที่ดีที่สุดว่านบีบอกว่าไม่มีการจะตอบแทนใครได้ดีกว่าการกล่าวคำว่ายาซากัลลอฮุคอยรอนละแต่คราวนี้เนี่ยถ้าจะมีอะไรนะมีของให้ก็ดีอาจารย์มานี่หน่อยสินู่นขับรถมาจากหนองจอกมาปั๊บทำเรียบร้อยแล้วจะกลับแล้วนะยาซากัลลอฮุคอยรอนก็ทำดีแล้วแหละเองมีอะไรให้หน่อยก็ได้นะน้ำมันนะค่าเดินทางอันนี้หมายถึงอะไรดูตามความเหมาะสมอันนี้ไม่ได้อะไรนะเพราะว่าจะเรียกใช้ยากแล้วเพราะเขาขับรถมานะเขาไม่ได้เดินมาถ้าเดินมาข้างๆบ้านไม่ว่ากันนะอันนี้หมายถึงว่าเราต้องรู้ด้วยว่าแน่นอนแหละเขาได้บุญจากอัลลอฮ์แต่เราก็จะต้องมีน้ำจิตน้ำใจที่จะติดไม้ติดมือไปบ้างสมัยก่อนด้วยความรักนะคนสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ปล่อยให้กลับบ้านมือเปล่าถ้าเขาไม่รับตังค์อย่างน้อยก็ต้องให้เลยให้ของกลับไปข้าวเหนียวมะม่วงมั่งแหละแกงนุ่นมั่งแหละ และไม่ต้องห่วงนะว่าเขาเอาไปแล้วเขาจะไม่กินเดี๋ยวเขาไม่กินเดี๋ยวเขามีคนกินเยอะฉันลูก5 คนไม่ต้องห่วงดังนั้นด้วยความรักว่ายาซากัลลอฮ์นี่คือพื้นฐานแต่ถ้าเราอยากจะมอบฮาดิยะห์อันนี้ก็เป็นผลบุญที่เพิ่มให้อีกซอดาเกาะห์ให้ได้อีกนะไม่ใช่ว่าคนนี่เขามาช่วยเราตั้งแต่สมัยไหนแล้วก็ไม่เคยจะมีน้ำใจแล้วยาซากัลลอฮ์อย่างเดียวเลยรู้สึกเขาก็รู้สึกว่ามันก็ควรที่จะมีอะไรที่กระชับความสัมพันธ์ที่คือฮาดิยะห์บ้างนะแบ่งปันเอาต่อมามีอะไรอีกเวลาเจอเรื่องไม่ดีทำไงดีทำไงนาอูซุบิลลาฮิมินซาลิกนาอูซุบิลลาฮิขอความคุ้มครองอัลลอฮ์ให้พ้นจากสิ่งดังกล่าวเวลาเจอเรื่องไม่ดีขอโทษนะเวลาได้ยินเรื่องไม่ดีนาอูซุบิลลาฮิมินซาลิกจำนะนาอูซุบิลลาฮิมินซาลิกเวลานัดหมายแล้วยังไม่ถึงที่เราจะทำนู่นทำนี่อย่าลืมคำว่าอินชาอัลลอฮ์หากอัลลอฮ์ทรงประสงค์มีฮะดิษพูดนะนบีสุไลมานตั้งใจจะไปหลับนอนกับภรรยาไม่เยอะหรอก100 คน ภรรยา100 คนสมัยก่อนนะภรรยา100 คนนะ2 คนกับปวดหัวแล้วเนี่ยอ้าวนบีสุไลมานนี่ในฮะดิษต้องการจะได้ลูกทำไมอ่ะอยากจะได้ลูกเพราะต้องการกองทัพก็อยากจะได้ลูกปรากฏว่าพอคืนนั้นไม่ได้กล่าวคำว่าอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ไม่ติดลูกเลยทั้งหมดเลย100 คนเนี่ยไม่ติดลูกเลยติดคนหนึ่งพิการเป็นการที่ไม่กล่าวคำว่าอินชาอัลลอฮ์มั่นใจตัวเองเยอะไปว่าตัวเองทำได้จริงเราทำไม่ได้นะเราต้องขอกับใครขอกับอัลลอฮ์สิโอ้โหหมอบอกเลยไข่ตกวันนี้ปั๊บนี่เราเนรมิตได้เหรอเราแค่ทำขอดุอากับอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์หวังว่าคืนนี้จะเป็นคืนที่เราได้ลูกถ้าได้ก็ทำถ้าไม่ได้ก็ทำต่อไป นะก็ขอดูอากันต่อไปก็ไม่มีปัญหาอะไรนี่เพราะเราไม่ได้เป็นคนเนรมิตได้อ้าวหลังจากนั้นเมื่อรำลึกถึงอัลลอฮ์อย่าลืมการศอลาวาตนบีศอลาวาตนบีรู้จักไหมเวลาเราพูดชื่อนบีอะไรนบีมุฮัมมัดให้เราต่อว่าศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาได้ยินชื่อนบีมุฮัมมัดอย่าลืมกล่าวศอลาวาตด้วยศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ถ้าเราได้ยินในมัจลิสเช่นเนี่ยฉันสอนเนี่ยมีมัสอาลาบอกว่าจำเป็นต้องกล่าวทุกครั้งเลยหรือไม่หรือกล่าวครั้งเดียวก็เพียงพอแล้วจริงๆแล้วเนี่ยกล่าวครั้งเดียวเนี่ยก็ถือว่าพ้นละแต่ที่เหลือก็คือส่งเสริมนะที่เหลือก็คือส่งเสริมนะในอายะกุรอานนะอัลลอฮ์บอกว่าอินนัลลอฮะแท้จริงอัลลอฮ์วะมาลาอิกะตะฮูและก็มาลาอิกะฮ์ของพระองค์อัลลอฮ์พระเจ้าและก็มาลาอิกะฮ์มาลาอิกะฮ์ก็คืออะไรก็คือมาลาอิกะฮ์ มันไม่มีคำแปลอะไรภาษาไทยเทวดาถ้าเป็นอังกฤษ angel angelเป็นแอนเจลเนี่ยจะแปลว่านางฟ้าเห็นไหมนางฟ้าเป็นผู้หญิงอีกซึ่งมาลาอิกะฮ์มีเพศไหมไม่มีพอนึกถึงเทวดาปั๊บนึกผู้ชายเห็นไหมพอพูดถึงแอนเจลปั๊บผู้หญิงเนี่ยมาดูจะผมก็เลยแต่ว่าในภาษาอังกฤษเขาเรียกแอนเจลจริงๆนะนางฟ้าจริงๆไม่ใช่มันมาลาอิกะฮ์นั่นแหละมาลาอิกะฮ์ก็คือสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างมาด้วยกรัศมีทำความดีเป็นอาจินไม่มีการฝ่าฝืนอัลลอฮ์มาลาอิกะฮ์อัลลอฮ์สร้างมาให้ทุกคนเนี่ยมีมาลาอิกะฮ์พวกเราทั้งหลายมีมาลาอิกะฮ์อยู่ด้วยทั้งหลอดมาลาอิกะฮ์ที่ทำหน้าที่อยู่ด้วยตลอดคือมาลาอิกะฮ์ที่จดความดีความชั่วฝั่งหนึ่งก็จดความดีอีกฝั่งหนึ่งก็จดความชั่ว รอกีบุนอาตีดเราจะไม่พ้นจากมาลิกะที่จะคอยบันทึกความดีเราตลอดมีมาลิกะประเภทหนึ่งขึ้นอยู่กับความการปฏิบัติตัวของเราเช่นมาลิกะเราะห์มะห์บ้านไหนที่มีเสียงกุรอานบ้านไหนที่ทำอิบาดะห์บ้านไหนที่ละหมาดมาลิกะฮ์เราะห์มะห์จะอยู่ในบ้านนั้นบ้านนั้นก็จะมีแต่ความสุขความสงบแต่บ้านไหนก็แล้วแต่ที่ไม่มีเสียงกุรอานบ้านไหนที่มีแต่เสียงด่ากันทะเลาะกันผัวก็ด่าเมียเมียก็ด่าผัวลูกก็แวด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 นะไอแบบนี้พี่น้องผู้มีวันและบ้านเนี่ยประดับไปด้วยกับภาพถ่ายคนภาพถ่ายสิ่งมีชีวิตแปะเต็มไม่หมดกลัวว่าบ้านจะไม่สวยงามไปเอาจวิตเข้ามาในบ้านบางคนบอกอาจารย์จวิตเนี่ยมันใครมุสลิมที่ไหนจะเอาภาพพระเข้ามาไม่ใช่จวิตเนี่ยรวมถึงรูปปั้นทั้งหมดนั่นแหละจะเป็นรูปกบรูปเขียดรูปหงส์จะเป็นในเรื่องของเอามาประดับก็ไม่ได้อิสลามจะไม่มีการประดับด้วยกับรูปที่เห็นเงาที่เป็นปั้นขึ้นมามีสิ่งมีชีวิตในสวนบางบ้านมีกบบางบ้านมีกวางคืออย่างนี้นะฮะยะถ่ายรูปไม่ผิดเพราะว่าถ่ายรูปเราต้องเนียดว่าอะไรเนียดเอาไว้ว่าเป็นการเขาเรียกเป็นการให้นึกถึงเป็นการบันทึกให้นึกถึงเหตุการณ์แต่ไม่ได้เอามาประดับคือการประดับบางส่วนเนี่ยมันจะมีแฝงไปด้วยการเคารพสมมุตินะฉันเนียดแค่ประดับแหละเอารูปฉันเลยทำกูโก้หน่อยนะแล้วยืนให้ทำหน้าขมึงถึงถังหน่อยแขวนหน้าบ้านเลยผ่านไปประมาณ10ปี20ปีสักพักหนึ่งมีใครเอาน้ำแดงมาวางเอาพวงมาลัยมาแขวนเดี๋ยวเชื่อเหอะเดี๋ยวมีคนมาไหว้ผมแล้วเดี๋ยวก็มีคนมาขอ เอาจริงไหมจริงๆเนี่ยสร้างเอาไว้เนี่ยเพื่อจะเป็นอนุสรณ์แต่สักพักหนึ่งมันจะกลายเป็นของศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาแล้วบรรดารูปปั้นทั้งหลายที่สร้างขึ้นครั้งแรกๆเนี่ยไม่ได้เกิดจากความศรัทธาเกิดจากการวีรกรรมที่เขาทำเอาไว้หรือเรื่องที่เขาทำเอาไว้แต่ไปมากลายเป็นของที่ไปขอกันแล้วนี่ไงอิสลามเลยป้องกันเลยมัสยิดไม่มีรูปเคารพมัสยิดมีรูปเคารพไหมไม่มีเลยไปละหมาดที่ไหนก็ไม่มีหรอกและบ้านเราก็ไม่จำเป็นว่าต้องเอามาแขวนที่บ้านด้วยความรักนะมีถ่ายก็เก็บเอาไว้ในอัลบั้มอย่าซิกรอยัดเขาเรียกซิกรอยัดนี่ก่อนละซิกรอยัดหมายถึงไว้เรานึกถึงสมมติย่อไปทำฮัจญ์มาเมื่อตอนยังไม่แต่งงานนะย่อฉันอยากเห็นจังเลยก็ไปอยู่เดี๋ยวอัลบั้มนี่รูปย่อมะกับป๋าตอนแต่งงานนะฉันอยู่ไหนเขาถามแกจะอยู่ไหนล่ะแกก็ยังไม่อยู่สิเพราะถ้ามีแกก่อนแล้วแต่งงานนี่ก็ไม่ใช่สิเนี่ยลูกชอบมาถามฉันเนี่ยดูภาพแต่งงานมะกับป๋าเนี่ยแล้วฉันอยู่ไหนบอกก็ยังไม่อยู่หรอกลูกเอ้ย มันต้องตามขั้นตอนลูกเอ้ยแต่งงานก่อนถึงจะได้หนูไงก็ไปเปิดดูอ๋อวันแต่งงานไปอย่างงี้ริกรอยาดคราวนี้เราจะเอามาแขวนทำไมให้มันก็ไม่ต้องไปแขวนนั่นอิสลามให้เราแขวนเรื่องของภาพธรรมชาติธรรมชาติคืออะไรพวกต้นไม้วิวทิวทัศน์ไม่ใช่รูปคนเก็บเอาไว้นะไม่กัดรอบมาไม่เข้าบ้านเอาเก็บเอาไว้อัลฮัมดุลิลละห์ดีมากเอาลงเถอะเมื่อก่อนฉันก็แขวนเยอะมะชอบแขวนมากเลยและโดยเฉพาะรูปตัวกีตัววางเราเนี่ยมันขังดีอ่ะเห็นไหมขาวดำมีต่างหากโอ้โหเอาออกให้หมดเลยพี่น้องแล้วก็เอาเก็บเอาไว้ถ้าอยากดูก็มาเปิดดูเพราะมาลิกะฮ์เราะห์มะห์ไม่เข้าบ้านมีหะดีษบอกนะสุนัข ก็ห้ามเลี้ยงห่านเลี้ยงทำไมเฝ้าบ้านใช่ไหมดีห่านไม่มีข้อห้ามอะไรห่านเลี้ยงได้เป็ดเลี้ยงได้ แต่ระวังมันดุเปล่าห่านเนี่ยเมื่อก่อนฉันกลัวห่านมากมันชอบไล่ขวดไล่กัดห่านดุนะอ้าวมาลิกาของพระองค์ยูซอลลูนะอะลันนบีอัลลอฮ์และมาลิกาของพระองค์เนี่ยประสาทพรศอลาวาตประสาทพรแก่ท่านนบียาอายุฮัลลาซีนาอามานูโอบรรดาศรัทธาชนทั้งหลายจงศอลาวาตก็คือกล่าวศอลาวาตเนี่ยอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดและสลามโดยนอบน้อมวะซัลลิมูตัสลีมาอันนี้อยู่ในคุตบะห์ด้วยอินนัลลอฮะวะมะลาอิกะตะฮูยุศ็อลลูนะอะลันนบียาอายุฮัลลาซีนาอามานูศ็อลลูอะลัยฮิวะซัลลิมูตัสลีมามาดูความหมายการศอลาวาตของอัลลอฮ์คืออะไรคือมันใช้คำเดียวกันหมดอัลลอฮ์ก็ศอลาวาตฟังนะอัลลอฮ์ก็ศอลาวาตมาลาอิกะฮ์ก็ศอลาวาตมันพวกเราทั้งหลายก็ศอลาวาตแต่คำเนี่ยมันจะมีความหมายตามแต่ละบุคคลที่มีความหมายแตกต่างกันไปเหมือนมนุษย์เราอ่ะมันขึ้นอยู่สถานะของสิ่งนั้นของคนนั้นแต่คำอะคำเดียวกันนะถ้าเป็นอัลลอฮ์การศอลาวาตของอัลลอฮ์นั้นก็คือการที่พระองค์ทรงสรรเสริญท่านนบีในหมู่มลาอิกะฮ์อัลลอฮ์ทรงชื่นชมนบีในหมู่มลาอิกะฮ์เข้าใจยังศอลาวาตตรงเนี้ยไม่ได้หมายว่าอัลลอฮ์ขอดุอาแล้วอัลลอฮ์จะไปขอดุอาใครล่ะก็เมื่อมนุษย์จะขอดุอากับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ต้องไปขอใครไหมไม่มีเพราะอัลลอฮ์ไม่พึ่งพามักลุกจึงต้องขอไหมไม่ได้แต่มนุษย์เราเนี่ยต้องขอกับอัลลอฮ์ถูกป่ะแต่อัลลอฮ์เนี่ยใช้คำว่าขอไม่ได้อัลลอฮ์ต้องใช้คำว่าพระองค์ทรงสรรเสริญชื่นชมนบียังชื่นชมกับต่อใครต่อมาลาอิกะฮ์ชื่นชมต่อมวลมาลาอิกะฮ์เพราะมาลาอิกะฮ์อยู่รอบอยู่ล้อมอยู่แล้วอยู่กับอัลลอฮ์อยู่แล้วนะอยู่ใกล้อัลลอฮ์อยู่แล้วส่วนการศอลาวาตของมาลาอิกะฮ์คือการที่มาลาอิกะฮ์เนี่ยขอดุอามาลาอิกะฮ์ขอดุอาได้ไหมได้มาลาอิกะฮ์เนี่ยขอดุอากับอัลลอฮ์ได้เพราะมาลาอิกะฮ์ก็คือมัคลุกสิ่งที่ถูกสร้างเหมือนกันนั้นมาลาอิกะฮ์ขอดุอากับอัลลอฮ์แต่มาลาอิกะฮ์เนี่ยจะขอให้กับบุคคลต่างๆที่อัลลอฮ์บอกเช่นมาลาอิกะฮ์จะขอดุอาให้กับคนบริจาคในตอนเช้ามาลาอิกะฮ์จะขอดุอาให้กับคนที่มีน้ำละหมาดและรอคอยการละหมาดมาลาอิกะฮ์จะขอดุอาให้คนที่อาบน้ำละหมาดก่อนนอนเห็นไหมมาลาอิกะฮ์จะขอดุอาให้กับคนที่มาเรียนศาสนาแล้วดุอาของมาลาอิกะฮ์เนี่ยไม่เหมือนมนุษย์เพราะอะไรเพราะมนุษย์เราเนี่ยมีบาปแต่มาลาอิกะฮ์เนี่ยบริสุทธิ์นั้นดุอาของมาลาอิกะฮ์เป็นดุอาที่มุสตะยับเป็นดุอาที่อัลลอฮ์รับเลยดังนั้นการศอลาวาตของมาลาอิกะฮ์หมายถึงมาลาอิกะฮ์เนี่ยขอดุอาให้กับใครให้กับนบีเห็นไหมผมนึกบอกว่าถ้าเราไม่เรียนเราก็ไม่รู้เอาแล้วตกลงอัลลอฮ์ศอลาวาตแปลว่าอะไรอัลลอฮ์ศอลาวาตหมายถึงอัลลอฮ์สรรเสริญนบียกย่องนบีชมเชยนบีส่วนมาลาอิกะฮ์ศอลาวาตแปลว่ามาลาอิกะฮ์ขอดุอาขอพรให้กับท่านนบีขอดุอากับอัลลอฮ์ให้กับท่านนบีนี่คือความหมายหนึ่งนะอบูมูซาติรมีซีบอกว่ามีบันทึกที่ได้มาจากซุบยานอัสซอรีและบรรดาผู้รู้ทั้งหลายบอกว่าการศอลาวาตของพระผู้อภิบาลก็คือการที่อัลลอฮ์ประทานรอมะห์ความเมตตาให้กับนบีอัลลอฮ์ศอลาวาตนบีหมายถึงอัลลอฮ์ประทานความเมตตาซึ่งตัวของพระองค์เนี่ยตัวของพระองค์เองเนี่ยให้กับใครก็ได้แต่เนี่ยให้กับใครให้กับนบีเลยอัลลอฮ์ให้ศอลาวาตตัวนี้หมายถึงอัลลอฮ์ประทานรอมะห์ให้กับนบีส่วนการศอลาวาตของมาลาอิกะฮ์ก็หมายถึงมาลาอิกะฮ์ขออิสติฆฟาร์ให้แก่นบีขอกับอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์อภัยโทษให้แก่นบีสองความหมายนะเอาอันที่หนึ่งคำอธิบายที่หนึ่งบอกอัลลอฮ์ทรงสรรเสริญนบีศอลาวาตอันที่สองบอกอัลลอฮ์ให้ความเมตตาแก่นบี ส่วนมาลิกาล่ะมาลิกาอันแรกบอกมาลิกาขอดุอาให้กับนบีอันที่สองมาลิกาขออิสติกฟาร์ให้กับนบีและส่วนพวกเราล่ะทำไมเราต้องศอลาวาตให้แก่นบีด้วยและทำไมการศอลาวาตนบีถึงเป็นคำสั่งเลยที่อัลลอฮ์เพราะพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายเราที่เราได้รับความรู้ทุกวันเนี่ยผ่านใครอะความรู้ที่เราได้เนี่ยฉันเหรอโอเคตอบได้ว่าอ๋ออาจารย์ไงและตัวอาจารย์เนี่ยไปเอาความรู้มาจากไหนเอามาจากครูอาจารย์และครูอาจารย์มาจากไหนสุดท้ายความรู้ไปหยุดที่ใครที่นบีไงนึกออกยังต้นที่มาของสุนนะการปฏิบัติที่เราละหมาดกันเนี่ยยกมือแบบนี้รุกัวแบบนี้ศอลาวาตอย่างนี้อ่านอัตติยะแบบนี้เอามาจากใครท่านนบีแล้วมีเหรอเราจะไม่ศอลาวาตนบีถ้าไม่มีนบีแล้วเราจะรู้สุนนะได้ยังไงนี่ไงเราจึงศอลาวาตนบีกันขนาดครูบาอาจารย์คนทั่วไปเนี่ยเรายังต้องให้เกียรติเลยถูกปะให้เกียรติผู้รู้คนที่เป็นครูบาอาจารย์เราต้องให้เกียรติเลยและนับภาษาอะไรกับท่านนบีมุฮัมมัดที่นำอะไรนำวะฮีมาบอกกับพวกเราเพราะวะฮีของอัลลอฮ์ไม่ได้ลงที่พวกเราทุกคนนะอัลลอฮ์ให้วะฮีกับเราทุกคนเลยปะไม่ได้ลงที่พวกเราลงที่นบีวะฮีลงที่นบีและนบีก็นำมาบอกมาสอนซอฮาบะห์ก็เรียนมาดังนั้นทุกอย่างที่เราได้รับเนี่ยหนังสือชั้นที่เขียนเนี่ยดุอาต่างๆล้วนแต่กลับไปที่ตัวของท่านนบีทั้งหมดเราละหมาดทุกวันเนี่ยที่เราละหมาดเราเหมือนละหมาดเหมือนใครเหมือนนบีเราไปทำฮัจญ์เราทำเหมือนใครทำเหมือนนบีส่วนครูเนี่ยเขาทำหน้าที่ในการถ่ายทอดเข้าใจนะครูเป็นเหมือนกับคนที่ได้รับการถ่ายทอดมาอีกทีหนึ่งนั้นนบีจึงใช้คำว่าอัลอุลามะวารสติลอัมบียะอัลอุลามะวารสติลอัมบียะบรรดาผู้รู้นั้นเป็นผู้ที่ได้รับมรดกมาจากบรรดานบีทั้งหลายนับมรดกแปลว่าอะไรมรดกก็คือสิ่งที่มีค่าแต่สิ่งที่มีค่าสำหรับนบีไม่ใช่เงินไม่ใช่ทองนั่นคือความรู้ความเข้าใจศาสนาวันนี้บุคคลเตรียมมรดกกันเราตายเราเตรียมมรดกให้ลูกมีตังเท่าไหร่เป็นของลูกหมดแต่เราลืมเตรียมความรู้ให้กับลูกเราลืมเตรียมเรื่องศาสนาให้กับลูกนั่นเป็นสิ่งที่อันตรายมากนะนบีไม่ทิ้งทรัพย์เอาไว้นบีทิ้งอะไรทิ้งเรื่องการปฏิบัติความเข้าใจเรื่องศาสนาเอาไว้ต่อมาความประเสริฐนะนบีบอกมันซอลลาอะลัยยะใครกล่าวศอลาวาตแก่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหนึ่งครั้งบิฮาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิบิฮาอัชเราะห์อัลลอฮ์จะทรงศอลาวาตให้แก่เขา10ครั้งคำว่าศอลาวาตตรงนี้ก็หมายถึงอัลลอฮ์จะให้ความเมตตาให้ผลบุญเขาเนี่ย10ผลบุญ10ความเมตตาอัลลอฮุอักบัรทำหนึ่งได้10อีกหะดีษนึงบอกว่ามนุษย์ที่จะใกล้ฉันมากที่สุดในวันกิยามะห์คนที่จะอยู่ใกล้นบีมากที่สุดในวันกิยามะห์อักษรุฮุมอะลัยยะศอลาตันคือคนที่กล่าวศอลาวาตให้แก่นบีมากที่สุดอย่าลืมศอลาวาตนบีกล่าวยังไงอัลลอฮุมมะซัลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดอันนี้ก็คือศอลาวาตนบีนะมีหลายอย่างนะกล่าวพอได้ชื่อนบีออกมาปั๊บศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอได้ยินคนกล่าวชื่อนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ถ้าเราไม่ได้กล่าวชื่อนบีเราอยากจะศอลาวาตขึ้นมาเฉยๆเลยอัลลอฮุมมะซัลลิอะลามุฮัมมัดหรืออีกสำนวนหนึ่งอัลลอฮุมมะซัลลิวะซัลลิมอะลามุฮัมมัดวะบาริกอะลามุฮัมมัดบางคนใส่ทั้งมุบารอกเลยอัลลอฮุมะซัลลิวะซัลลิมวะบาริกอะลามุฮัมมัดมีหลายสำนวนนะ แต่สำนวนที่ดีที่สุดก็คือสำนวนที่เราอ่านในละหมาดนั่นแหละอัลลอฮุมะซัลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดกะมาซัลลัยตะอะลาอิบรอฮีมวะอะลาอาลีอิบรอฮีมวะบาริกอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดกะมาบารักตะอะลาอิบรอฮีมวะอะลาอาลีอิบรอฮีมฟิลอาลามีนะอินนะกะฮะมีดุมมะญีดนี่คือการศอลาวาตที่สมบูรณ์ก็คือเอาศอลาวาตในละหมาดมาอ่านนะแต่ไม่จำเป็นจะต้องมากล่าวศอลาวาตแล้วเสียงดังแล้วนั่งทำเป็นพิธีไม่มีเหมือนกุรอานนั่นแหละกุรอานก็ไม่จำเป็นต้องมานั่งอ่านรวมกันแล้วต้องอ่านเสียงดังเป็นพิธีไม่มีแต่เป็นอิบาดะห์ที่ต่างคนต่างปฏิบัตินั้นมันจะมีกลุ่มหนึ่งกลุ่มชีอะห์เนี่ยซึ่งเป็นมุสลิมอีกนิกายหนึ่งซึ่งเราถือว่าอยู่คนละสายกับอะห์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์เวลาเขาจะนั่งฟังบรรยายศาสนาเนี่ยเขาจะมีเชคคนหนึ่งพันสระบันนอนเวลาเขากล่าวชื่อนบีเขาก็คนที่อยู่ข้างล่างก็จะอัลลอฮุมมะซัลลิอะลาซัยยิดีนะอย่างเงี้ยอันนี้ผมทำไม่เหมือนเขานะว่าอะไรเงี้ยแล้วก็บอกลูกเหมือนลูกคู่อ่ะเพราะกล่าวที่ก็อัลลอฮุมเหมือนลูกคู่เลยไอ้เนี่ยบรรยายสักชั่วโมงหนึ่งผมว่าไอ้ลูกคู่นะน้ำลายแห้งหมดแล้วมีกลุ่มชีอะห์สอนละหมาดอิหมัมมีคนภาคมีคนเคยยืนอยู่แล้วก็คอยกล่าวอ่านต่างๆเลยอิหมัมก็ละหมาดนะก็นำเรียนกับพี่น้องนะว่าอัลฮัมดุลิลละอัลลอฮ์ให้เราอยู่ในขอให้อยู่ในหนทางที่ถูกต้องซึ่งไอ้รายละเอียดพวกนี้นะยาวถ้าพูดเนี่ยแต่ให้รู้ว่าในซุนนะในแบบฉบับของท่านนบีเนี่ยไม่มีการศอลาวาตในรูปแบบของการที่จะต้องมานั่งรวมตันโยกกันมันจะมีมุสลิมบางกลุ่มที่เลื่อมใสในการทำเป็นหมู่คณะและมีการเต้นมีการโยกศีรษะแล้วเขาก็เอาศอลาวาตนี่แหละมาอ่านอัลลอฮุมะซัลลิอะลาแล้วก็โยกหัวกันซึ่งอันนี้เขาจะเป็นอีกหนึ่งความเชื่อที่ไม่ถูกต้องพวกยิวเนี่ยมันจะไปโยกหัวกันที่กำแพงร้องไห้อย่างเงี้ยอยู่เงี้ยโยกเงี้ยในซุนนะห์ของเราไม่ได้มีให้มาโยกศีรษะอะไรกันนะเรากล่าวศอลาวาตกันโดยปกติต่อมาและมีการให้กล่าวศอลาวาตบ่อยๆตอนไหนรู้ไหมหัดยาความรู้หน่อยโดยปกติกล่าวกันอยู่แล้วมีเวลาไหนที่เน้นมากเลยให้กล่าวเยอะๆวันอะไรให้กล่าวเยอะๆกับพิเศษวันศุกร์อัลฮัมดุลิลละห์ดีใจจริงๆได้ยินเสียงนี้นะวันศุกร์มีซุนนะห์ให้กล่าวศอลาวาตกันเยอะๆอัลลอฮุมะซัลลิอะลามุฮัมมัดอย่าลืมนะถ้าเราจะกล่าวศอลาวาตขึ้นมาเรากล่าวอัลลอฮุมะซัลลิอะลามุฮัมมัดแต่ถ้าได้ยินชื่อนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบอกว่าอินนะอัฟฎอละอัยยามิกุมฟะอักซิรูอะลัยยะมินัสศอลาติแท้จริงในวันที่ประเสริฐที่สุดก็คือวันศุกร์ในรอบสัปดาห์วันที่ประเสริฐที่สุดก็คือวันศุกร์ฟาอินนะซอลาตะกุมมะอารูดอตุนอะลัยยะดังนั้นพวกเจ้าจงศอลาวาตให้แก่ฉันมากๆเถิดเพราะอะไรฟะกอลูยารอซูลุลลอฮ์วะไกฟะตะอัรอดูซอลาตุนะอะลัยกะแท้จริงการศอลาวาตนี้เนี่ยจะถูกแสดงแก่ฉันมีคนถามนบีบอกว่านบีเนี่ยเวลาเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยตอนนบียังเป็นชีวิตอยู่ก็ยังมีเลือดเนื้ออยู่แต่ถ้านบีเสียไปแล้วเนี่ยนบีเน่าเปื่อยไม่ใช่เหรอนบีบอกว่าตัวของฉันและบรรดานบีทั้งหลายเนี่ยอันนี้หลักอะกีดะห์นะหลักความเชื่อของเราคือว่าดินจะไม่กินร่างนบีเนี่ยเวลาเสียชีวิตเหมือนกับคนอะไรคนนอนหลับเหมือนคนไม่หายใจแค่นั้นแหละและเป็นอย่างเงี้ยตอนที่นบีวะฟาตนะนบีไม่ได้ถูกฝังเลยนะ3 วันเนี่ยกว่าจะได้ฝังเพราะมันตอนนั้นมันเกิดเหตุการณ์ปั่นป่วนเหมือนกันแล้วก็พอตั้งผู้นำได้พอสถานการณ์นิ่งแล้วก็มีการฝังท่านนบีพอฝังไปนบีไปนะ3 วันนบีก็เหมือนคนนอนหลับแต่ว่า วิญญาณนบีออกจากร่างไปแล้วนะก็ตายแล้วนบีน่ะตายไปแล้วนะตายไปแล้วแต่ร่างไม่เน่าเปื่อยร่างปกติเลยเนื้อหนังมังสาอยู่ปกติเลยแล้วก็ไม่มีการให้การที่ไปลุกล้ำสุสานของบรรดานบีทั้งหลายถือว่าเป็นบาปใหญ่บางคนอยากจะลองดีเฮ้ยไปขุดมาดูสิไม่ได้แต่หลักอะกีดะห์ของเราเป็นอย่างนี้แล้วก็นบีทุกท่านเลยตั้งแต่นบีอาดัมจนกระทั่งนบีมูฮัมหมัดเนี่ยอัลลอฮ์รักษาไว้เหมือนเดิมหมดนะครับมีหะดีษบทหนึ่งบอกว่ามีซอฮาบะห์ถามว่าเช้าวันเนี้ยฉันตื่นขึ้นมาในสภาพที่หัวใจเบิกบานและเห็นข่าวดีแล้วก็ข่าวดีจากใบหน้าของท่านนบีหมายถึงได้รับคำสอนจากท่านนบีมาก็รู้สึกดีใจปรากฏว่าเขาก็บอกว่าใช่สิมีมาลาอิกะห์เนี่ยผู้หนึ่งเนี่ยส่งมาคือนบีเนี่ยดีใจเห็นหน้านบีเนี่ยดีใจมากก็เลยบอกว่าทำไมเหรอเพราะว่ามาลาอิกะห์มาบอกกับนบีบอกว่าใครก็แล้วแต่ที่ศอลาวาตกับนบีหนึ่งครั้งอัลลอฮ์จะบันทึกให้เขา10ความดีลบล้าง10ความชั่วแล้วยกระดับอีก10ระดับขั้นนะนี่คือความพิเศษนบีก็ยิ้มมีหะดีษบทหนึ่งที่นบีลงไปสุญูดขอบคุณอัลลอฮ์เลยเพราะมีหะดีษเรื่องการศอลาวาตเพราะการศอลาวาตนี่คือการขอดุอาให้กับนบีเลยไงและเป็นบทบัญญัติให้เราต้องขอดุอาให้กับนบีนะจริงๆตัวท่านนบีเองก็ไม่มีบาปอยู่แล้วอัลลอฮ์ล้างบาปให้ตั้งแต่อนาคตก่อนหน้านี้คือแต่ว่าด้วยกับความมีเกียรติท่านนบีเนี่ยยังเป็นการศอลาวาตให้แก่ท่านนบีด้วยแล้วถามว่าเวลาเราศอลาวาตนบีเนี่ยผลดีมันกลับมาที่ใครเราไง10ความดีไงเราศอลาวาตนบีครั้งเราได้10ความดีนะก็เรื่องของศอลาวาตนบีนะผมสรุปก็คือว่าพอเวลาเราจะศอลาวาตนบีทำไงอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลิมุฮัมมัดพอได้ยินชื่อของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจำมาไว้เลยนะอยากจะศอลาวาตนี้อัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดพอได้ยินชื่อนบีถูกกล่าวศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์